คนเชียงใหม่มา10ปีเนาะก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นควันที่ค่อนข้างเยอะกว่าค่ามาตรฐานคือผมมีพันธุกรรมที่มันกลายพันธุ์คุณมีเซลล์ที่ผิดปกติมียีนที่ผิดปกติแต่คนนี้มันจะต้องถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยอื่นๆซึ่งแน่นอนถ้ามองในมุมของมะเร็งปอดปัจจัยที่กระตุ้นได้ก็คือแน่นอนก็คือสูบบุหรี่ใช่ไหมครับปัจจัยที่กระตุ้นได้อีกก็คือพวกฝุ่นอย่างแน่นอนเรื่องพวกนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วในฐานะที่ผมเป็นประชากรคนนึงอยากเห็นสักอย่างนึงสักสิ่งนึงมาว่าฉันกำลังแอคชั่นในการแก้ไขสิ่งนี้ซึ่งทุกปีมันก็จะกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนทุกปีเลยครับเดี๋ยวเราจะออกมาแจกแมสเราจะออกมากระตุ้นประชาชนเราจะออกมาฉีดน้ำลดฝุ่นควันที่บริเวณตัวมอนิเตอร์ไงครับซึ่งมันตลกอะครับแล้วเราจะมีวิธีการจะจัดการกับมันในระยะยาวได้อย่างไรเราจะหวังให้เด็กอนาคตรุ่นต่อไปที่เราเกิดมา IQ น้อยอย่างเงี้ยหรอครับผมเข้าใจว่าเราอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะซึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยความสนใจเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจมันอาจจะสำคัญกว่าสุขภาพของประชาชนนะครับเข้าสู่ตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วคือคลิปเสียงของคุณหมอกฤตไทยนะคะคุณหมอจากเราไปด้วยวัย29ปีจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะคลิปนั้นเป็นคลิปจากสภาลมหายใจของเชียงใหม่นะคะซึ่งคุณหมอเคยพูดไว้ประเด็นนึงที่ให้ความสำคัญคือเรื่องของ PM 2.5 ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณหมอพยายามจะสื่อสารว่าสิ่งนึงที่พยายามอยากจะบอกกับสังคมคือการแก้ปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะเพจสู้ดีวะของคุณหมอเองเนี่ยก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่องนะคะมีเพื่อนสนิทแล้วก็มีแอดมินเพจพยายามที่จะสื่อสารถึงแนวคิดคุณหมออีกครั้งนึงโพสต์เรื่องราวของการใช้ชีวิตจนทำให้หลายคนได้ฉุกคิดถึงการใช้ชีวิตของตัวเองกันอีกครั้งด้วยค่ะตั้งแต่คุณหมอกฤตไทยธนสมบัติกุลรู้ตัวว่าตัวเองป่วยนะคะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอก็ตั้งใจทำเพจสู้ดีวะขึ้นมานะคะถ่ายทอดแนวคิดที่ตกตะกอนในช่วงเวลาที่ต่อสู้กับโรคร้ายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เพจสู้ดีวะเองก็ยังมีบทส่งท้ายด้วยค่ะโพสต์ไว้หลังการจากไปของคุณหมอโดยเขียนบทสรุปทิ้งท้ายถึงความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะคุณหมอก็ย้ำเลยว่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระค่ะถ้ากำลังจะตายก็จะมีสมาธิมากพอกับการโฟกัสเรื่องของอาหารตรงหน้าโฟกัสกับการวิ่งโฟกัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ที่ยังสามารถหายใจมันเข้าไปในปอดได้ในช่วงเวลาที่คุณยังไม่เจ็บหน้าอกแบบผมคุณหมอก็ย้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของอากาศบริสุทธิ์เพราะถ้าหากย้อนกลับไปดูโพสต์ของคุณหมอประมาณวันที่2มีนาคมปีนี้ล่ะคุณหมอไทยเองก็ยังมีความฝันอีกอย่างนึงก็คืออยากจะส่งเสียงการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะคุณหมอเล่านะคะว่าผมไม่ได้บอกนะคะว่าฝุ่นควันที่เชียงใหม่เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลค่ะตัวคุณหมอเองก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ชอบออกกำลังกายอย่างมากแน่นอนนะคะก็พอมีความรู้อยู่บ้างแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นธรรมดาก็มีความฝันที่อยากจะคว้าแชมป์บาสเกตบอลก็ทำให้ไปซ้อมวิ่งในวันที่ค่าฝุ่นมันแย่มากๆแล้วก็คิดว่าการออกกำลังกายนั้นได้ฝึกปอดสูดฝุ่นนิดหน่อยก็คงหักล้างกันไปไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วผมก็เป็นมะเร็งปอดนะคะคำถามสำคัญที่คุณหมอถามไว้ในโพสต์นี้ด้วยก็คือมันเป็นความรับผิดชอบของประชาชนจริงๆหรือไม่ที่ต้องแบกรับภาระค่าหน้ากากค่าเครื่องฟอกอากาศประชาชนหลายคนอาชีพที่มีอยู่ก็ไม่ได้สะดวกพอที่จะหลีกเลี่ยงฝุ่นที่มีอันตรายขนาดนี้ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะติดตั้งเครื่องมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเมื่อมองเห็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจค่ะแต่เป็นตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานเรื่องของอากาศที่ใช้หายใจซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของคนในประเทศคุณหมอยังย้ำด้วยนะคะว่าประเทศเราติดอันดับฝุ่นในระดับโลกมาหลายปีติดต่อกันทำไมถึงยังไม่เห็นการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนและไม่อยากเห็นการ
แก้ปัญหาฝุ่นควันที่ทำเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากนี้ก็ควรจะให้คนรุ่นหลังได้มีสิทธิไม่ต้องสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะไม่ต้องซื้ออากาศหายใจและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานที่สุดกับครอบครัวที่พวกเขารักด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นไปแล้วค่ะคุณหมอกฤษไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่คุณหมอก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่และอย่างที่คุณหมอเล่าว่าบางครั้งก็ไปเล่นบาสเกตบอลในช่วงที่มีฝุ่นหนักๆมีค่าฝุ่นแย่ๆด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนคาดการไปว่าแล้วฝุ่น PM2.5 นั้นมีความเกี่ยวโยงกับการป่วยอาการป่วยต่างๆของคนในเขตภาคเหนือหรือเปล่ามีข้อมูลสถิติล่าสุดที่วันนี้จะเล่าให้ฟังด้วยนะคะมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่40คนต่อวันซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยล่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์การป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 140,000 คนหรือคิดเป็น400คนต่อวันค่ะจนต้องมีนโยบายมะเร็งครบวงจรทุ่มงบประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อขยายการรักษาให้ครอบคลุมและให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากที่สุดนะคะและ5อันดับที่พบมากที่สุดที่คนเป็นมะเร็งค่ะคนไทยนะคะก็คือมะเร็งตับและท่อน้ำดีอันดับ1ถัดมาคือมะเร็งปอดนะคะแล้วก็มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้และมะเร็งทวารหนักค่ะคุณผู้ชมสำหรับมะเร็งปอดนะคะแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยประมาณ 17,000 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตไปมากกว่า 14,000 คนหรือคิดเป็น40คนต่อวันค่ะแพทย์ก็บอกว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองการสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างเช่นก๊าซเรดอนแร่ใยหินรังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะ PM2.5 ส่วนกรณีของหมอกฤษไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั้งที่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่ทำให้หลายคนคาดการนะคะว่ามลพิษทางอากาศหรือ PM2.5 ในเขตภาคเหนือนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งปอดในครั้งนี้หรือไม่ด้วยปัจจุบันนี้ค่ะระบบสาธารณสุขไทยเริ่มมีการสอบสวนโรคที่คาดว่ามีสาเหตุมาจากฝุ่นมลพิษทางอากาศมาตั้งแต่ปี2562แต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าจำนวนของผู้ป่วยที่ศึกษาอาจจะน้อยอยู่ค่ะแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของระบบสาธารณสุขในการสอบสวนโรคที่ระบุลงไปอย่างชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมามีการวินิจฉัยน้อยมากนะคะว่าฝุ่นนั้นเป็นสาเหตุของโรคปัจจุบันมีการจัดทำรหัสโรคที่เกี่ยวกับมลพิษ15โรคเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการกำกับดูแลมลพิษทางอากาศให้มีข้อมูลในการจัดการมากยิ่งขึ้นค่ะพอพูดเรื่องฝุ่นค่ะคุณผู้ชมค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้เป็นสีแดงและสีส้มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายคนอาจจะยังสัมผัสหรือว่ารู้สึกไม่ได้แต่ว่าค่าฝุ่นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไปจนถึงต้นปีหน้าเลยตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประเมินไว้ว่าสถานการณ์ของฝุ่นนั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะคำถามใหญ่ของเราก็คือว่าเราจะมองค่าฝุ่นที่มันเพิ่มขึ้นไปเฉยๆหรือมันสามารถจะแก้ปัญหาได้จริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องจับตานะคะเพราะว่าล่าสุดครม.ได้อนุมัติหลักการร่างของพ.ร.บ.จัดการอากาศสะอาดขึ้นมาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มันเคยถูกปัดตกมาตลอดค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะไปดูค่าฝุ่นกันก่อนที่กรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ9โมงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในอยู่ในเกณฑ์สีส้มนะคะที่กระทบกับสุขภาพของประชาชนแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าหลายพื้นที่จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษที่ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีฝุ่นมาจากปัจจัยของสภาพอากาศที่นิ่งและสงบทำให้เกิดฝุ่นสะสมต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่5ไปจนถึง7ธันวาคมนี้เลยค่ะพอมีฝุ่นแบบนี้นะคะเราก็อาจจะได้ยินคำเตือนกันบ่อยๆแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเกินค่ามาตรฐานบ้างล่ะให้ระวังสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆถ้ามีอาการทางสุขภาพให้พบแพทย์ก็เลยกลายเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเออเราทำกันได้แค่นี้จริงๆไหมหลายคนก็จับตาไปที่ร่างกฎหมายอากาศสะอาดนะคะมติครม.เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองก็มีการอนุมัติรับหลักการร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการอากาศสะอาดด้วยนะคะ
หลังจากที่มีความพยายามเสนอร่างพรบอากาศสะอาดหลายปีที่ผ่านมาทั้งจากฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนก็ถูกปัดตกไปไม่เคยผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภาเลยค่ะสาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้ทีมโฆษกรัฐบาลก็แถลงว่าเป็นการกำหนดกลไกการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกๆมิติโดยจะมีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายเชิงวิชาการและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วยนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มันจะมีปัจจัยของการเกิดฝุ่นต่างกันค่ะเพื่อจะได้กำหนดมาตรการการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดให้ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการเกษตรกรรมคมนาคมและขนส่งการเผาในที่โล่งการเผาป่าและการเผาพื้นที่เกษตรกรรมการก่อสร้างหมอกควันข้ามพรมแดนรวมทั้งมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและประชาชนเข้ามารับผิดชอบร่วมกันเพื่อปรับลดและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันด้วยค่ะเวลานี้นะคะอยู่ระหว่างการที่กฤษฎีกากำลังตรวจทานก่อนจะเสนอต่อสภาซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีร่างพรบอากาศสะอาดฉบับประชาชนและฉบับพรรคก้าวไกลเสนอประกบกันไปซึ่งเฉพาะของก้าวไกลจะเสนอเป็นชุดกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีร่างพรบการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม PRTR และร่างพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสมัยการประชุมสภาที่กำลังจะเปิดกลางเดือนนี้จึงน่าจับตาว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางของกฎหมายสะอาดจะเดินต่อกันยังไงเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องนี้หลายพรรคการเมืองเคยรับปากเอาไว้เรื่องของอากาศสะอาดจะต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยค่ะ